อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของคำว่าระวังระวังมีอะไรบ้างระวังดีมากค่ะอันนี้ออกข้อสอบบ่อยมีอะไรบ้างนะ1 be care อะไรอันเนี้ยคืออันพื้นฐานเลย be careful ได้ไหมคะแล้วมีอะไรคะ be careful แล้วอะไรคะอ่านว่า caution ไม่ใช่ caution นะ caution เด็กๆใส่คำว่า caution ลงไปพี่นิดนึงอ่ะ caution แปลว่าอะไรคะ caution แปลว่าระวังข้อสอบมักจะออกอย่างนี้พอเห็นป้ายปุ๊บแล้วมีคำว่า caution แล้วเขาถามว่ามันต้องการจะสื่อว่าอะไร caution ก็ต้องการจะสื่อว่า be careful นั่นแหละโอเคไหมคะคือคำว่า caution นะคะอันนี้มักจะอยู่ในมักอยู่ในอะไรคะมักจะอยู่ในป้ายลูกคือมันจะเป็นเหมือนป้ายเหมือนอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะมีขีดมีเขียนแบบเป็นบอร์ดขึ้นมาแล้วก็คอชั่นแล้วก็ถามว่าเราควรจะต้องทำอะไรอ่ะแล้วนอกนั้นนอกจากพวกนี้มีอะไรคะ look out แล้วมีอะไรคะ look out ไม่ได้แปลว่ามองออกไปแปลว่าระวังแล้วแปลว่าอะไรมีอะไรอีก look after ไม่ใช่ look after แปลว่าดูอะไรคะดูแลมี look out แล้วมี w อ่ะ w ความหมายแปลว่าดูเหมือนกันคือคำว่าอะไร look outแล้วอะไรคะ watch out ดีมากแล้วอะไรลูกมีอีกตัวนึงค่ะคือคำว่า beware ส่วนใหญ่ตัวนี้เราจะเห็นกับ beware of อะไรคะ beware ไปกับ of ลูก beware of the dog คืออะไร beware of the dog คืออะไรคะคืออะไรคะ dog แปลว่าอะไรคะ dog แปลว่าอะไรคะเก่งมากค่ะฉะนั้นเราต้องทำไมคะ beware of the dog คือการระวังอะไรคะหมาทำไมคะอะไรของเราเนี่ยก็คือระวังหมาดุนั่นเองนะ beware ไปกับ of นะลูกนะโอเคมะต้องระวังนิดนึงว่านอกจาก beware มีอีกคำหนึ่งที่มันคล้ายๆกันนะคะระวังอันนี้ต้อง be careful เลยต้องระวังกับอีกคำหนึ่งคือคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะ aware ปังปอนปังปอนได้ aware ไหมลูก aware แปลว่าอะไรคะ aware อ้าวเด็กๆได้ aware ไหมลูกไม่ได้แปลว่าที่ไหนมันสะกดคนละอย่างกัน aware อ่ะใครได้คำว่า aware บ้างอ่ะพี่จะให้ลองให้เราลอง guess ดูนะเช่นพี่บอกว่า I am aware of the information แปลว่าอะไร I am aware of the information แปลว่าอะไรครับกล้าลองเดาดูครับแปลว่าอะไรครับ I am aware of the information เฮ้ย information แปลว่าอะไรก่อน information ข้อมูลฉันจุดข้อมูลแปลว่าอะไรไม่ขโมยลูกฉันเลยฉันฉันทราบฉันรับรู้จดให้พี่นิดนึงอ้าวเด็กๆเด็กๆจดให้พี่นิดนึงว่า aware of แปลว่ารับรู้ค่ะน้องก้าโจทย์ให้พี่นิดนึง aware of แปลว่ารับรู้บีโจทย์หรือยังบีรับรู้นะคะ aware of แปลว่าเท่ากับ no ค่ะก้าหนูเดิน3ทีแล้วลูกหนูหาอะไรอยู่ปะคะคะหาอะไรปะคะหาปากกาเด็กๆปากกาหายไปไหนถึงขนาดต้องมายืนแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มีสแปร์ให้เดี๋ยวพี่มีสแปร์พี่มีของให้น่ะหาปากกากันอยู่อย่างเงี้ยอ่ะเด็กๆเรามาทวนกันอีกทีนึงเดี๋ยวกล้าค่อยจดเดี๋ยวกล้าจบไลฟ์แล้วค่อยจดอย่างทันไม่ลบอ่ะไลฟ์นี้เราไม่ลบไปจดที่บ้านอย่างทันเชื่อป่ะเชื่ออ่ะมาดูวันนี้เราสอนคำว่าระมัดระระมัดระวังมีคำว่าอะไรบ้าง be careful แล้วอะไรคออะไรคะคอสั้นไม่ใช่คอชั้นนะคะคอชั้นนะคะอันนี้ก็มักจะอยู่ในป้าย look out watch out ไม่ได้แปลว่ามองออกไปแต่แปลว่าระมัดระวังกล้าเจอปากกาเหรอลูกโอเคอยู่ตรงไหนตกไปนะโอเคดีมากค่ะไม่งั้นพี่จะให้เพื่อนข้างๆช่วย
อะไรนะเขาเรียกว่าช่วยอะไรช่วยบริจาคอ่ะต่อมา beware of ตัวนี้ก็แปลว่าระวังเหมือนกันนะคะอ้าวได้ไหมคะเวลาคือพี่กำลังจะสอนอย่างนี้บุ๊กว่าเราอะเวลาเราเรียนอะเราจะเอาแค่คำว่า be careful ตัวเดียวมันก็จะกระไรอยู่ไงบุ๊กต้องเอาคำอื่นไปเพิ่มฉะนั้นจดลงไปเลยนี่คือที่ออกข้อสอบนะคะพี่ขออีก3คำได้ป่ะถ้าเป็น adjective ว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนระมัดระวังคนนี้เป็นคนระมัดระวังถ้าเป็น adjective สำหรับในวัยเราวัยเยาว์ของหนูพี่ให้ไป3ตัวถ้าเป็น adjective คือนะคะ cautious careful prudent จำไว้เลย cautious careful prudent แปลว่าระมัดระวังโอเคอ่ะจด cautiousคือ caution เป็นคำนามไงอันนี้คือ cautious careful อันนี้รู้อยู่แล้วแต่เอาให้มันคล้องจองนี่ cautious careful prudent แปลว่าระมัดระวังเป็นคำประเภท adjective ไว้บอกถึงลักษณะนี้นี้อะไรคะลักษณะนี้นี้อะไรคะลักษณะนี้คำ adjective ไงมันจะเป็นการบอกลักษณะก็คืออันเนี้ยพี่บอกว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนระมัดระวังเอาไว้บอกลักษณะนี้ประมาณนั้นใช่ไหมจดไปเลยฝากทางบ้านจดไว้ด้วยแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรนะ adverb of frequency ใช่ป่ะเขาจะออกเรื่องอะไรออกเรื่องตำแหน่งลูกเดี๋ยวเราค่อยคุยกันวันนี้เราเอาเรื่องคำว่าระมัดระวังไปเบาๆก่อนนะคะวันนี้ก็ฝากทางบ้านไว้ประมาณนี้จดยังในห้องในห้องอย่าให้แพ้ทางบ้านนะลูกนะอย่าบุ๊กเป็นอะไรคะคืออะไรเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะเราก็จะจบไลฟ์ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ